สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุพลครับพี่น้องอยู่กับช่องเบสแชนแนลครับมื้อนี้เฮาสิพากันมาขายของที่ตลาดนัดครับพี่น้องมื้อนี้เฮามาปากหลักอยู่ตลาดนัดบ้านแหนงครับอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องกับบรรยากาศเก่าๆครับมื้อนี้ก็ท้องฟ้าครึ้มๆจังหวัดครับพี่น้องครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่ครับเมื่อวานนี้เฮาไปขายอยู่อำเภอหนองหานครับบ้านเชียงครับพี่น้องก็เจอฝนครับก็บ่ได้ขายปานใดครับพี่น้องช่วงนี้ก็สิห่างหายจากการทําคลิปมาสักพักนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดฝนครับพี่น้องก็บ่ค่อยได้ถ่ายปานใดครับผู้ใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเบสแชนแนลด้วยครับมาเป็นกําลังใจให้ผมกับพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่นมาขายของครับพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิ่งบรรยากาศรอบตลาดครับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าบางคนมันก็ยังบ่มาครับบางคนมันก็สิมาแล้วมั้งครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันได้ครับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นก็เริ่มมาแล้วครับส้นดีส้นสะพานครับพี่น้องส้นนี่ก็จะเป็นส้นสะพานครับส้นห้างนี่ก็จะเป็นส้นกับขอพี่น้องพวกค้าแม่ค้ามันก็บ่ค่อยฟ้ามากแบบนี้ครับเพราะว่ามื้อวันเจอฝนครับถ้าเจอฝนยังแห้งเลยอยู่บ้านเชียงครับพี่น้องเจอฝนยังแรงเลยตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งอันนี้ยังไม่ได้ลงของมาเลยครับพี่น้องเพิ่งจะตั้งร้านแล้วบางไรนี่นะครับบรรยากาศในร้านครับร้อนหอนครับมันหอนเลย40องศาครับมันหัวปุ่มมือ40องศาว่าอาทิตย์ที่แล้วบันแดงเพิ่นถึงพานนะดวงไฟมากครับพี่น้องถึงพานง่ายดวงไฟมากฝนฟ้าก็ดีจักหน่อยครับพี่น้องตกดูก็ครับช่วงนี้ก็เช็คเรื่องสภาพอากาศครับพี่น้องเช็คระยะเช็คเรดาร์ครับเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนครับพี่น้องก็ต้องเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องเอาตอนนี้ก็ขออนุญาตเบิ่งสภาพอากาศก่อนด้วยครับพี่น้องหาจังใดถ้ามีเหตุการณ์ใดก็สิอัปเดตให้ฟังครับพี่น้องหลังจากที่เฮานั่งเบิ่งเรดาร์นะครับพี่น้องคึมมาแล้วครับคึมแห้งเลยครับฝนไปลองที่ห้างครับห้างอยู่อำเภอหนองหานครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าพันกะตั้งร้านแล้วเป็นบางส่วนครับบางส่วนก็ยังไม่ได้ตั้งครับพี่น้องอันนั้นเลยขออยากเพิ่มสภาพอากาศก่อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะขายของนะครับหลังจากที่เฮาลงของลงเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาขายของนะครับเอาสำหรับตอนนี้ขออยากขายของกันด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ห้องก็นั่งขายไปเรื่อยๆครับนั่งขายไปเรื่อยๆมันก็เงียบไรครับฝนกับว่าตกครับพี่น้องไม่ได้ร่วมมือเดียวครับคนเป็นกับว่าคอยเสียของครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นยั่วคงอยู่หน้าครับพี่น้องขายได้อยู่ประมาณหาใหม่ครับตอนนี้ขายไปประมาณหาใหม่คนกับว่าคอยนั่งไรเป็นไรครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาสมมาพักผ่อนที่สิเก็บของกลับบ้านนะครับช่วงนี้มันเงียบหลายครับเอาถ้าบ่ได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเป็น Channel ด้วยครับเพื่อบ่ได้พลาดคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับตอนนี้ขออยากเก็บของกลับบ้านกันนะครับ